วัสดีท่านที่ผู้ติดตามและชมและผู้ที่สนใจในเรื่องการดีดกีตาร์คลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดดีดกีตาร์โปรใหม่ๆสำหรับมือใหม่ๆสำหรับมือแอดวานซ์มืออะไรก็แสดงความคิดเห็นแสดงวิสัยทัศน์ข้อความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้นะครับเพื่อจะเป็นประสบการณ์ให้เด็กๆที่ฝึกหัดต่อไปได้มีกำลังแรงใจเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะดีดกีตาร์หรือเริ่มดีดกีตาร์ใหม่ๆเราก็ต้องตั้งเสียงกีตาร์ให้มันได้ถ้าตั้งเสียงไม่ได้แล้วก็ดีดยังไงก็ไม่พอครับดีดยังไงก็รู้ไปทางไหนตั้งสายกีตาร์ให้ได้ตามเสียงมาตรฐานสายที่1ครับผมตั้งสาย2สาย3สายที่ห้าสายที่หกอย่าลืมตัดเล็บมือให้สั้นด้วยนะครับเผื่อเวลาเรากดในเส้นกีตาร์แต่ละช่องมันจะทำให้เสียงไม่บอดเวลาจับปีกก็ไม่ได้ฟิกตายตัวครับจับยังไงก็ได้ไม่ให้แน่นเกินไปและหลวมเกินไปเอาที่เราจับแล้วดีดแล้วสบายมือไม่เก่งมากเวลาเอามือขวาดีก็จะแนบตรงช่วงนี้ก็จะแนบเข้าช่วงอกพอดีสมมติเราชอบเอาเพลงที่เราชอบก่อนที่เราจะเอามาฝึกเอาเพลงที่เราชอบอีกประการหนึ่งครับลืมแนะนำสำหรับสายกีตาร์นี่แนะนำให้ใส่เบอร์10ก่อนของกิฟสันเบอร์10หรือของเอสไดออดิโอเบอร์10ก่อนเพื่อสายเหนียวแล้วก็นุ่มมันจะทำให้เริ่มต้นดีดไม่เจ็บมือเท่าไหร่แต่ถ้าเราดีดไปสักพักหนึ่งเริ่มเจ็บมือแล้วเราก็พักก่อนพักแล้วจะประมาณวัน2วันค่อยกลับมาดีดอีกและทีนี้นิ้วมือของเราก็จะเริ่มด้านเริ่มดีดแล้วก็ไม่เจ็บมือแล้วก็เสียงก็จะไม่เพี้ยนแรกๆเราดีดกีตาร์เสียงมันก็จะเพี้ยนเพราะว่าหนังตรงนิ้วมือเรามันยังนิ่มอยู่เวลากดลงไปมันจะไม่แน่นเสียงก็จะเป็นลักษณะนี้ดังบ้างไม่ดังบ้างถ้ามันแน่นแล้วเสียงก็จะเป็นเราจำโน้ตไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องจำโน้ตสายเปล่าให้ได้โน้ตสายเปล่าสายที่1ก็คือโน้ตตัว E สายที่2 B สายที่3 G สายที่4 D สายที่5 A สายที่6 E เราจำโน้ตสายเปล่าไว้อันนี้มันจะสามารถต่อยอดไปในหลายๆอย่างของการดีดกีตาร์ได้ทฤษฎีต่างๆมันจะอันนี้รู้เบื้องต้นไว้ก่อนสำหรับเพลงที่ผมจะมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ฝึกหรือนักเรียนที่ฝึกใหม่เพลง
โรงเรียนของหนูของพี่ปูของศิษย์ให้ดูครับว่าเขาดีดยังไงการเปลี่ยนคอร์ดการเปลี่ยนคอร์ดไปใส่เนื้อร้องการเปลี่ยนคอร์ดยังไงดีดยังไงเริ่มเลยครับเปลี่ยนเลยครับA minor D G E minor เย็นลมเย็นไว้ไว้สวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันบ้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราเราก็ดีดไปตามจังหวะเพลงเราไม่ต้องดีดกว่าขึ้นลงขึ้นลงก็ได้ดีดลงเฉยๆแล้วก็รอจังหวะตอนเปลี่ยนคอร์ดประมาณนี้ครับสำหรับคอร์ด G ก็สำหรับคอร์ดกีตาร์ถ้าเราเปิดไปเห็นอยู่ในโทรศัพท์หรือว่าอยู่ในโน้ตบุ๊กเขาจะตีตารางคอร์ดให้เราวิธีการจับก็คือเราดูนิ้วเราครับนิ้วชี้จะเป็นหมายเลข1นิ้วกลางหมายเลข2นิ้วนางหมายเลข3นิ้วก้อยหมายเลข4ถ้าสัญลักษณ์เลข1ไปอยู่เส้นไหนแสดงว่าตัวนั้นต้องเป็นนิ้วชี้เลข1ต้องเป็นนิ้วชี้จับก่อนถ้าเป็นเลข2ก็เป็นนิ้วกลางนิ้วนางเลข3สมมุติคอร์ด G มันจะจับแบบนี้ครับมันจะขึ้นเลข2ก่อนมันจะขึ้นเลข2ก่อนเลข2นิ้วอะไรครับเลข2นิ้วกลางเลข2นิ้วกลางก็คือจับที่เส้นที่6ช่องที่3นิ้วชี้เส้นที่5ช่องที่2นิ้วนางเส้นที่1ช่องที่3ตีลงไปจากเส้นที่6คอร์ด Gถ้าเรากดแล้วเสียงจะไม่บอดเสียงที่ไม่บอดจะเป็นแบบนี้แรกๆเสียงอาจจะบอดอยู่แต่ไม่เป็นไรครับฝึกไปฝึกมาได้ก็คล่องเดี๋ยวเสียงก็ไม่บอดแล้วต่อมาคอร์ด E minor E minor ให้เอานิ้วกลางจับที่เส้นที่5ช่อง2เส้นที่5ช่องที่2ต่อมานิ้วนางเส้นที่4ช่องที่2นี่มันจะติดกันแบบนี้ E minor ดีดจากเส้นที่6ลงมาหาเส้นที่1ดีดกวาดลงมาเลยครับ E minor ต่อมาคอร์ด A minor คอร์ด A minor เราก็เพียงยกนิ้ว2นิ้วถัดลงมาอีกเส้นหนึ่งก็คือนิ้วกลางจับที่เส้นที่4ช่องที่2นิ้วนางเส้นที่3ช่องที่2นิ้วชี้เส้นที่2ช่องที่1ตัวนี้ดีดจากสายที่5กวาดสายจากที่5ลงไปหาเส้นที่1คอร์ดนี้เรียกว่าคอร์ด A minor ต่อมาคอร์ด D นิ้วชี้
นิ้วชี้อย่าลืมนิ้วชี้เป็นสัญลักษณ์เลขที่1นิ้วชี้จับเส้นที่3ช่องที่2นิ้วกลางเส้นที่1ช่องที่2นิ้วนางเส้นที่2ช่องที่3ดีดกวาดสายจากสายที่4ลงมาเส้นที่1 4 3 2 1พอทีนี้เรามาจับคอร์ด G ใหม่เราจะเปลี่ยนจากคอร์ด G ไปหา E minor ดีดไปเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดมา A minor เตรียมเปลี่ยนคอร์ดแล้วมาคอร์ด D เปลี่ยนมาคอร์ด G ใหม่ลองไปฝึกกันดูครับไม่ยากครับเพียงแต่ให้เราฝึกบ่อยๆฝึกเปลี่ยนคอร์ดให้มันคล่องแล้วก็จำคอร์ดให้ได้ว่าตำแหน่งคอร์ดนี้จับยังไงอยู่ตรงไหนอันนี้ถ้าเราไม่ชอบเพลงนี้เราก็สามารถเอาเพลงอื่นก็ได้หรือว่าเขียนแสดงความคิดเห็นแนะนำเข้ามาว่าอยากหัดเพลงไหนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ฟังอีกในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ